รัฐฟูนานเป็นรัฐโบราณที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่โขงแม่น้ำเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่7กษัตริย์องค์แรกคือพราหมณ์โกนทินยักษ์ซึ่งมีเชื้อสายจากอินเดียได้มีมเหสีคือนางพญาของอาณาจักรฟูนานเป็นรัฐที่รุ่งเรืองอยู่ระหว่างคริสตศตวรรษที่1ถึง6ที่ตั้งของรัฐอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างปัจจุบันเป็นที่ตั้งประเทศกัมพูชาเวียดนามตอนใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยบางตอนของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและภาคใต้ของไทยลงมาถึงแหลมมลายูฟูนานรวมตัวกันเป็นรัฐแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรัฐชลประทานภายในแผ่นดินที่ประชาชนดำรงชีพด้วยการเกษตรโดยใช้น้ำจากระบบชลประทานที่พัฒนาเป็นอย่างดีนอกจากนั้นฟูนานยังมีเมืองท่าสำหรับจอดเรือและค้าขายต่างประเทศฟูนานจึงมีรายได้จากการค้าขายการเดินเรืออีกด้วยเรื่องราวของรัฐฟูนานทราบจากบันทึกของชาวจีนที่เดินทางมาแถบนี้ได้เขียนเล่าถึงความมั่งคั่งความเป็นอยู่ในชุมชนที่มีระเบียบมีคุณธรรมมีการปกครองระบอบกษัตริย์มีเมืองต่างๆมาขึ้นด้วยหลายเมืองมีวัฒนธรรมแท้ๆของตนเองมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียด้วยกันและโลกตะวันตกชนชั้นสูงเป็นพวกมาลายูโพลินีเซียนชาวจีนว่าพวกชนชั้นพื้นเมืองของฟูนานหน้าตาน่าเกลียดตัวเล็กผมหยิกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกเนกริโตและเมลานีเซียนฟูนานมีประวัติความเป็นมาเริ่มจากการรวมตัวกันของผู้คนเป็นชุมชนเล็กขนาดหมู่บ้านจากหมู่บ้านพัฒนาขึ้นมาเป็นรัฐวิธีการพัฒนาจากสังคมเผ่าเป็นสังคมรัฐมีปัจจัยและขั้นตอนหลายประการการพัฒนาสังคมเผ่ามาเป็นสังคมรัฐสังคมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสังคมเผ่า Tribal Society ต่อมาพัฒนาเป็นสังคมรัฐ Social State เมื่อคริสตวรรษที่1เป็นต้นมาตัวอย่างคือฟูนานเดิมเป็นหมู่บ้านต่อมาขยายออกไปเพราะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงต้องขยายที่เพาะปลูกให้พอกินพอใช้กับจำนวนชุมชนที่ขยายขึ้นได้พยายามหาเทคโนโลยีการเกษตรมาช่วยเช่นขุดคูคลองกั้นน้ำเพื่อให้อยู่ดีและมีอาหารพอเพียงต่อมาเริ่มมีโครงร่างของสังคมดีขึ้นจึงพัฒนามาเป็นรัฐเหตุที่ฟูนานพัฒนาเป็นรัฐได้นั้นมีผู้แสดงความเห็นไว้เช่นเคนเนตอาฮอนกล่าวว่าเป็นเพราะฟูนานมีการพัฒนาในเรื่องการเพาะปลูกอย่างมากและที่สำคัญอีกคือฟูนานมีเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลพร้อมทั้งได้ยกข้อคิดเห็นของ O.W. Wonderที่กล่าวถึงการพัฒนาการจากสังคมเผ่าเป็นสังคมรัฐว่าเป็นเพราะลักษณะทางการค้าและสภาพภูมิศาสตร์เอื้ออำนวยโดยเฉพาะที่เมืองออกแก้วเมืองท่าของฟูนานที่เรือต่างๆผ่านมาต้องแวะด้วยเมืองออกแก้วเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้นในดินแดนเพื่อสนองความต้องการสินค้าของคนที่แวะมาเมืองท่าและการชลประทานในฟูนานก็เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกทำให้ฟูนานขยายตัวเป็นรัฐขึ้นมาและเป็นรัฐแรกในภูมิภาคนี้ส่วนเรื่องการเข้ามาของชาวอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะเริ่มที่พ่อค้าเข้ามาก่อนโดยมาติดต่อกับผู้ปกครองแล้วพราหมณ์จึงตามเข้ามาทีหลังและไม่เชื่อว่าฟูนานจะกว้างใหญ่ถึงขนาดเป็นอาณาจักรกิงดอมได้แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการใช้คำศัพท์ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่ข้อมูลได้มาจากจีนมองดูบ้านเมืองในแถบนี้ด้วยสายตาของคนจีนและนำเอาคำศัพท์ของจีนมาใช้เช่นเดียวกับชาวตะวันตกที่ใช้คำว่า Kingdom หมายถึงอาณาจักรในแนวคิดและแบบของยุโรปซึ่งเทียบกันไม่ได้กับสภาพจริงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการศึกษาโดยละเอียดในเนื้อหาของบันทึกหลักฐานทางโบราณคดีและสภาพแวดล้อมแล้วฟูนานยังไม่เหมาะที่จะใช้กับคำว่าอาณาจักรหรือจักรวรรดิได้ฟูนานขนาดนั้นเป็นเพียงการรวมเผ่าต่างๆเข้าด้วยกันมีหัวหน้าใหญ่ซึ่งได้มาโดยการยกย่องหัวหน้าเผ่าบางคนขึ้นมาโดยดูจากความสามารถส่วนตัวหัวหน้าใหญ่คนนี้ก็จะมีอำนาจอยู่ในชั่วอายุของตนเองเท่านั้นเมื่อตายไปแล้วอำนาจก็สิ้นสุดไม่ตกทอดถึงทายาทโบ
O.W. Wolder กล่าวว่าพัฒนาการของฟูนานมีที่มาจากการที่รัฐสร้างโครงสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทำให้เกิดการผลิตในทางเกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวที่รัฐฟูนานดึงเข้ามายังส่วนกลางในรูปของส่วยอากรเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเมืองให้แก่รัฐและกลุ่มชนชั้นปกครองขนาดเดียวกันมีนักวิชาการท่านหนึ่งได้ค้านแนวความคิดเรื่องโครงสร้างชนรับประทานขนาดใหญ่ดังกล่าวคือ W.J. Weller W.J. Welleret 3กล่าวว่าไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างชนรับประทานขนาดใหญ่จะมีผลไปถึงการเพาะปลูกตรงข้ามโครงสร้างดังกล่าวเป็นเรื่องของศาสนาที่ค้ำจุนฐานะของกษัตริย์ในลัทธิเทวราชและอาจเป็นคูครองป้องกันเมืองก็ได้ O.W. Wolder กล่าวว่าพัฒนาการของฟูนานมีที่มาจากการที่รัฐสร้างโครงสร้างชลประทานขนาดใหญ่ทำให้เกิดการผลิตในทางเกษตรกรรมโดยเฉพาะข้าวที่รัฐฟูนานดึงเข้ามายังส่วนกลางในรูปของส่วยอากรเพื่อสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเมืองให้แก่รัฐและกลุ่มชนชั้นปกครองขณะเดียวกันมีนักวิชาการท่านหนึ่งได้ค้านแนวความคิดเรื่องโครงสร้างชนรับประทานขนาดใหญ่ดังกล่าวคือ W.J. Weller 3กล่าวว่าไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างชนรับประทานขนาดใหญ่จะมีผลไปถึงการเพาะปลูกตรงข้ามโครงสร้างดังกล่าวเป็นเรื่องของศาสนาที่ค้ำจุนฐานะของกษัตริย์ในลัทธิเทวราชและอาจเป็นคูครองป้องกันเมืองก็ได้ส่วนการปลูกข้าวยังอาศัยฤดูกาลทางธรรมชาติตลอดจนการชลประทานขนาดเล็กที่ราษฎรทำเองเรียกว่าชลประทานราษฎรความเจริญและความเสื่อมฟูนานอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนใต้เมืองหลวงชื่อวยทัปุรักแปลว่าเมืองของกษัตริย์นายพรานชื่อของฟูนานเทียบกับภาษาเขมรคือพนมบอนมหรือภูเขาผู้ปกครองของฟูนานเรียกว่ากูรุงบอนมคือเจ้าแห่งภูเขาสาเหตุและแรงจูงใจในการสิ้นสุดลงของอาณาจักรฟูนานด้วยความเจริญจากการเป็นชนเผ่าแล้วในสมัยนั้นฟูนานมีการส่งทูตติดต่อกับจีนครั้งแรกในสมัยของฟันซิมันในพุทธศักราช786อาณาจักรฟูนานได้ส่งคณะทูตไปประเทศจีนพร้อมกับส่งนักดนตรีและพืชผลในประเทศเป็นเครื่องราชบรรณาการฟูนานคือฟูนานตั้งแต่เดิมคือชนเผ่าเล็กๆ เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักสักเท่าไหร่โดยประวัติศาสตร์บางเรื่องนั้นก็จะมีพูดถึงบ้างและไม่ได้ถูกพูดถึงเพราะถิ่นฐานตั้งอย่างชัดเจนของฟูนานนั้นถูกล่มสลายไปแล้วอาณาจักรฟูนานนับถืออะไรความเจริญด้านวัฒนธรรมศาสนาและภาษาของอาณาจักรฟูนานชาวฟูนานนับถือศาสนาหลายนิกายมีทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายานศาสนาพราหมณ์สวรรค์นิกายมีการบูชาพระมเหสวรพระศิวะและไวยสนพนิกายบูชาพระนารายณ์พระวิษณุชนชั้นปกครองของฟูนานนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนิกายสวัสดที่บูชาพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดพวกชนพื้นเมืองนับถือนิกายไวยสนพที่บูชาพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดและนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานและยังมีการนับถือบูชาเทพเจ้าอีกหลายองค์เช่นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าเทพเจ้าแห่งฝนพุทธศักราช1078ถึง1088ราชสำนักจีนได้ส่งราชทูตมายังอาณาจักรฟูนานเพื่อขอให้รวบรวมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาและส่งภิกษุที่เป็นครูให้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในประเทศจีนภาษาชาวฟูนานมีภาษาและอักษรของตนเองมีวิวัฒนาการมาจากตัวอักษรของอินเดียนอกจากนั้นยังใช้ภาษาสันสกฤตด้วยความเจริญของอาณาจักรฟูนานอาณาจักรฟูนานได้เจริญในระยะศตวรรษที่5และได้ถ่ายทอดความเชื่อถือเกี่ยวกับการนับถือภูเขาว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และผู้ปกครองนั้นอยู่ในฐานะเจ้าแห่งภูเขาให้กับพวกในหมู่เกาะอินโดนีเซียความเชื่อนี้ฟูนานรับมาจากอินเดียเรื่องเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดังนั้นผู้ปกครองของฟูนานและผู้ปกครองอาณาจักรอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการจ้างพราหมณ์ไว้ในราชสำนัก
ในฐานะที่พราหมณ์เป็นผู้รู้ความเป็นไปของสุริยจักรวาลเป็นผู้ที่สามารถตั้งศูนย์กลางของจักรวาลสัญลักษณ์ของจักรวาลคือภูเขาและประกอบพิธีกรรมการสถาปนากษัตริย์ให้อยู่ในฐานะเทวดาผู้สิงสถิตอยู่บนยอดเขาทำให้ฐานะของกษัตริย์มีความมั่นคงทางการเมืองเพิ่มขึ้นพวกเขมรใช้คำว่าพนมนำหน้าชื่อเมืองหลวงความเสื่อมของอาณาจักรฟูนันเกิดจากพวกเขมรที่อยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรฟูนันได้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นทำให้อาณาจักรฟูนันเสื่อมลงกษัตริย์เขมรชื่อพะวะวรมันยกทัพมาตีจนอาณาจักรฟูนันต้องได้รับความพ่ายแพ้เมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันได้ตั้งตนเป็นอิสระและตั้งแต่นั้นมาฟูนันก็ถูกเขมรกลืนชาติจนหมดอย่างไรก็ตามเขมรก็ได้รับเอาอารยธรรมต่างๆมาจากอาณาจักรฟูนันมรดกทางวัฒนธรรมของอาณาจักรฟูนันมีการสืบทอดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างหลังคาอาคารที่เป็นชั้นซ้อนกันเตี้ยๆตัวอย่างเช่นการทำหลังคาโบสถ์และวิหารในปัจจุบันส่วนรูปแบบศิลปกรรมที่แสดงอิทธิพลของศิลปะอมาราวดีของอินเดียเครื่องประดับพบว่าได้มีอิทธิพลต่อรูปแบบของเครื่องประดับทวารุดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับประเภทลูกปัดและเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะทั้งทองคำและสัมฤทธิ์เช่นต่างหูและแหวนลักษณะของโบราณวัตถุเหล่านี้คล้ายคลึงกับที่พบในเขตเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและที่จันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์และศิลปกรรมรุ่นสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์การแต่งกายของชาวฟูนันเครื่องประดับของชาวฟูนันมีเช่นเดียวกับรัฐที่เจริญแล้วมีการนุ่งห่มด้วยผ้าอย่างสวยงามพวกชนชั้นสูงมีเครื่องนุ่งห่มทอด้วยไหมเงินไหมทองพวกผู้หญิงใช้ผ้าคลุมศีรษะชนิดหนึ่งคล้ายหมวกแขกคนจนก็มีผ้านุ่งนอกจากนี้ยังมีการใช้ผ้าปูลาดตรงที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรฟูนันมีการใช้ผ้ารูปแบบต่างๆทั้งผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าแพรชาวฟูนันยังนำผ้าประดับที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้อื่นๆอีกด้วยบุรุษนุ่งจงกระเบนยาวคลุมหัวเข่าคาดเข็มขัดและพับขอบผ้านุ่งชักชายผ้าออกมาค่อนข้างมากปิดหัวเข็มขัดและเครื่องประดับร่างกายมีทั้งศิราภรณ์กรองสอต่างหูพาหุรัตน์กำไลข้อมือและเข็มขัดทั้งบุรุษและสตรีน่าจะไว้ผมยาวกล้าวผมมุ่นเป็นมวยไว้กลางกระหม่อมและมีเครื่องประดับศีรษะได้แก่พวงดอกไม้รัดรอบมวยผมเกี้ยวสำหรับประดับรอบมวยผมกระบังหน้าหรือเทริตด้านหน้าเอเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดแหลมตรงกลางเทริตประกอบด้วยลายดอกไม้ขนาดใหญ่หนึ่งดอกชดามกุฎทรงกลวยยอดตัดด้านหน้าทำเป็นกรอบพักมีลายคล้ายกระจังอยู่ตรงกลางวีสักน่าจะมีการใช้หวีรูปยาวซึ่งขอบสลักเป็นรูปลายดอกไม้หรือรูปสัตว์อย่างสวยงามมากวีติดอยู่บนศีรษะใช้เป็นเครื่องประดับแบบหนึ่งตามแบบอินเดียกรองสอมีใช้ทั้งบุรุษและสตรีที่ปรากฏในรูปสลักจะเป็นแถบกว้างตรงกลางกว้างกว่าด้านข้างและเรียวไปทางด้านหลังตรงกลางส่วนที่กว้างทำเป็นลายดอกไม้คริสตศักราช539จักรพรรดิจีนให้พระสงฆ์ชื่อยุนเผาอัญเชิญเส้นพระเกศาพระพุทธเจ้ามาถวายแก่รุทธวรมันเอกสารจีนไม่ได้กล่าวถึงกษัตริย์ที่ครองราชต่อจากรุทธันวรมันแต่บอกว่าอาณาจักรฟูนันถูกจิตเสนกษัตริย์เจนละครอบครองและกษัตริย์ฟูนันต้องอพยพจากเมืองหลวงไปประทับอยู่ทางใต้ที่เมืองนาฟูนาหรือนวนครนาฟูนาก็น่าจะอยู่ด้านหลังจากเจ้าชายแห่งฟูนันส่งราชทูตไปยังราชสำนักราชวงศ์ถังในต้นคริสตวรรษที่7ราชอาณาจักรฟูนันก็ถูกกลืนไปอยู่ในราชอาณาจักรเขมรเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรฟูนันตั้งแต่นั้น